โอกาสมาแล้วสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมสายทำคลิปไม่ต้องไลฟ์ก็สมัครได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังกัดออนไลน์สเตชันกันนะครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับตังๆแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะในรายการweekly top 5ค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะหลังจากที่ทาง HBO เนี่ยได้ปล่อยภาพตัวอย่างภาพแรกของ The Last of Us ออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันบอกเลยนะคะว่าชวนให้หลายๆคนเนี่ยคิดถึงเหล่าเกมอีกหลายๆเกมค่ะที่กำลังจะมาเป็นทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์เวอร์ชันคนแสดงนะคะจนตื่นเต้นอดใจไม่ไหวกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะตังๆและ weekly top 5ก็เลยถือโอกาสนะคะที่จะมาจัดอันดับเหล่าเกมที่กำลังจะมาเป็นหนังและซีรีส์คนแสดงที่ทุกคนตั้งตารอค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ได้เวลาไปพบกับ5อันดับเกมที่กำลังจะเป็นหนังและซีรีส์คนแสดงกันได้เลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่อันดับ5ของเรากันก่อนเลยค่ะกับเกมที่จะทำให้เราเนี่ยได้ขับรถไล่ยิงกันอย่างดุเดือดนะคะซึ่งเชื่อเลยว่าภาพของเกมนี้เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะรถขายไอศกรีมนะคะที่มีหน้าตัวตลกอยู่บนหลังคาซึ่งแน่นอนว่าเกมสุดระห่ำที่กำลังจะกลายมาเป็นซีรีส์คนแสดงก็คือ Twisted Metal นั่นเองค่ะสำหรับเกม Twisted Metal นะคะก็จะเป็นเกมแนว Vehicle Combat ค่ะหรือว่าถ้าเอาเข้าใจง่ายๆนะก็คือเกมแนวแอคชั่นที่เอายานพาหนะหรือว่ารถเนี่ยนะคะมาติดอาวุธหนักเข้าถล่มกันค่ะจากทางผู้พัฒนาอย่าง Single Track นั่นเองและด้วยความสนุกสุดมันนะคะของเจ้าเกมยิงสุดระห่ำเกมนี้ก็เลยทำให้มีแฟนๆมากมายเลยทีเดียวค่ะและเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมปี2019นะคะทาง Sony เนี่ยเขาก็ออกมาประกาศค่ะว่ากำลังจะหยิบยกเกมชื่อดังเกมนี้นะคะมาทำเป็นซีรีส์คนแสดงก็ทำให้แฟนๆเนี่ยอดตื่นเต้นกันไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะข่าวนี้ก็เงียบหายไปนะคะจนในปีนี้ค่ะก็เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้นะคะก็มีการเปิดเผยแล้วว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้เวดรีสแล้วก็พอลเวอร์นิกนะคะสองมือเขียนจากซีรีส์อย่างเดดพูลเนี่ยมาทำหน้าที่ในการเขียนบทให้กับซีรีส์คนแสดงของ Twisted Metal อีกด้วยก็เรียกได้ว่าจับเกมขับรถยิงกันสุดมันนะคะกำลังจะกลายมาเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นคอมเมดี้ให้แฟนๆอย่างเราเนี่ยได้ตื่นเต้นจนอดใจรอแทบไม่ไหวขนาดนี้ตามันก็เลยต้องยกอันดับ5ไปให้ก่อนเลยค่ะกันที่อันดับ4กันเลยนะคะกับเกม Survival เอาตัวรอดสุดระทึกค่ะที่เราเนี่ยจะต้องเอาตัวรอดจากเหล่าซอมบี้ไปให้ได้นะซึ่งตอนนี้ค่ะเกมนี้ก็มีออกมาให้เล่นถึง8ภาคแล้วด้วยแถมเกมนี้นะคะยังเคยถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์กันไปแล้วด้วยแหมพูดขนาดนี้เนี่ยยิ่งกว่าใบ้หวยอีกนะคะเพราะว่าไม่ต้องเดากันแล้วเอ๊ะแต่ว่าใบ้หวยนี่ก็ต้องเดาอยู่ดีใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าเกมที่กำลังจะมาเป็นทั้งหนังและซีรีส์ฉบับคนแสดงเรื่องนี้นะคะก็คือเกมจากตระกูล Resident Evil เกมนี้นี่เองค่ะสำหรับเกมจากตระกูล Resident Evil เกมนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบเลยว่าเป็นเกมแนว Survival สยองขวัญจากทาง Capcom ค่ะแล้วก็เชื่อเลยนะคะว่าแฟนๆแล้วก็เกมเมอร์เนี่ยจะต้องรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับเกมนี้เป็นอย่างดีแน่นอนกับเกมแนวยิงซอมบี้นะคะที่มาพร้อมทั้งความสนุกแล้วก็เนื้อเรื่องที่น่าติดตามจนครองใจแฟนๆหลายๆคนเอาไว้อย่างอยู่หมัดเลยล่ะค่ะจนเคยถูกนำไปดัดแปลงนะคะเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดงมาแล้วครั้งนึงค่ะและล่าสุดนะคะก็กำลังจะมีเวอร์ชั่นภาพยนตร์คนแสดงอีกค่ะที่จะเป็นการรีบูทใหม่นะคะในชื่อของ Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่จะเอาเรื่องราวนะคะของเกม Resident Evil มาเล่าใหม่ค่ะโดยเนื้อเรื่องหลักของเวอร์ชันนี้นะคะก็จะอิงมาจากเนื้อหาของตัวเกมภาค1แล้วก็ภาค2ค่ะที่จะเล่าเรื่องราวของเมือง Raccoon City นะคะที่ถูกทำให้กลายเป็นสถานที่แพร่เชื้อ T ไวรัสนั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่านอกจากเวอร์ชั่นหนังโรงแล้วเนี่ยเกมยิงซอมบี้เกมนี้ค่ะก็ยังถูกเอามาดัดแปลงทำเป็นซีรีส์คนแสดงบน Netflix อีกด้วยก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่อยู่กับแฟนๆมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็มีผลงานแยกย่อยออกมาให้เราเนี่ยได้เห็นกันอยู่บ่อยๆจากเกมยิงสุดสยองนะคะพอเอามาทำเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงเนี่ยมันจะมันได้ขนาดไหนจะต้องรอติดตามชมนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ต้องรับอันดับ4ไปก่อนเลยค่ะมาถึงอันดับ3นะคะกับเกมแอคชั่นผจญภัยรอบเรนจากฝีมือของผู้กำกับชื่อดังอย่างฮิเดโอะโคจิมะ
ที่บอกเลยว่าครองใจใครหลายๆคนมาอย่างยาวนานนะคะกับคุณลุงสเนคและก็เนื้อเรื่องสุดซับซ้อนเข้มข้นนะคะพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเกมที่กำลังจะมาเป็นภาพยนตร์เวอร์ชั่นคนแสดงเกมนี้จะเป็นเกมอื่นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเกมตระกูล Metal Gear Solid นั่นเองสำหรับเกม Metal Gear Solid เกมนี้นะคะจะเป็นผลงานแอคชั่นผจญภัยรอบเรนค่ะที่เรียกได้ว่าโด่งดังเอามากๆเลยนะจากฝีมือการกำกับของคุณฮิเดโอะโคจิมะนะคะแล้วก็พัฒนาแล้วก็จัดจำหน่ายโดยโคนามินั่นเองซึ่งภายในเกมนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสเนคค่ะที่ได้แทรกซึมนะแล้วก็เข้าไปหยุดแผนก่อการร้ายระดับโลกมากมายเลยทีเดียวบอกเลยค่ะว่าด้วยเกมเพลย์เทคนิคการเล่าเรื่องเนี่ยเข้มข้นแล้วก็คาดเดาได้ยากมากๆนะคะเลยทำให้เกมนี้ค่ะเป็นผลงานที่ครองใจแฟนๆมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้นะคะเกมนี้เนี่ยเขาก็ยังมีประกาศว่าจะทำเป็นภาพยนตร์คนแสดงออกมาได้พักใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะซึ่งตอนที่มีการประกาศว่าจะทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันไปตามๆกันเลยล่ะค่ะแต่จนถึงทุกวันนี้นะคะก็ดูว่ามันจะยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ด้วยตัวเกมที่ทุกคนเนี่ยต่างก็รู้กันดีนะคะว่าเป็นหนึ่งในเกมที่สุดยอดแล้วก็น่าจดจำเอามากๆถ้าสมมุติว่าได้กลายออกมาเป็นเวอร์ชั่นหนังโรงเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจำมันอย่างแน่ๆเลยล่ะค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ากว่าจะได้ดูเนี่ยก็อาจจะต้องรอติดตามข่าวคราวกันไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะถือว่าเป็นเกมดีที่ทำเอาเรารออย่างใจจดใจจ่อที่จะได้เห็นเวอร์ชั่นคนแสดงแบบนี้นะคะต่างๆก็เลยมอบอันดับ3ให้ค่ะมาถึงอันดับ2ของเรากันบ้างนะคะกับเกมที่จะพาเราออกไปผจญภัยสุดมันค่ะไปพร้อมๆกับหนุ่มคนนี้ชื่อว่านาธานเดรกซึ่งเราเนี่ยก็จะได้ออกไปพบเจอนะคะกับเรื่องราวสุดตื่นเต้นรวมถึงสมบัติต่างๆมากมายค่ะแม้พูดแค่นาธานเดรกเนี่ยต่างๆก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเดากันไม่ยากแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเกมที่กำลังจะเป็นภาพยนตร์คนแสดงเกมนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นเกมจากตระกูลอันชาร์เต็ดอย่างแน่นอนสำหรับเกมอันชาร์เต็ดเกมนี้นะคะเป็นเกมสไตล์แอคชั่นผจญภัยชื่อดังค่ะที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นหูกันอย่างดีจากผู้พัฒนาอย่าง Naughty Dog แถมยังได้รับการจัดจำหน่ายนะคะโดย Sony Interactive Entertainment อีกด้วยซึ่งในตัวเกมนะคะก็จะเล่าเรื่องของการเดินทางผจญภัยค่ะที่น่าตื่นเต้นของนาธานเดรกตัวเอกของเกมและเราเนี่ยก็จะได้ออกไปพบกับการผจญภัยต่างๆมากมายพร้อมกันกับเขาคนนี้ค่ะแต่ด้วยองค์ประกอบต่างๆของเกมนะคะที่บอกเลยว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมค่ะรวมไปถึงเนื้อเรื่องที่น่าติดตามนะคะก็เลยทำให้เกมนี้เนี่ยกลายเป็นเกมที่ดีมากๆเลยทีเดียวแถมยังมีการประกาศนะคะว่าจะทำออกมาเป็นภาพยนตร์คนแสดงโดยเวอร์ชันนี้ค่ะก็จะรับบทโดยพ่อหนุ่มทอมฮอลแลนด์นะคะมารับบทเป็นนาธานเดรกตัวเอกของเรื่องอีกด้วยเรียกได้ว่าทำเอาคนเนี่ยคาดหวังกันไปตามๆกันเลยค่ะจากเกมน้ำดีนะคะที่กำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ให้เราได้รับชมกันภายในปีหน้าแบบนี้แฟนๆของเกมซีรีส์อันชันเต็ดอย่างเราจะพลาดได้ยังไงล่ะคะน่าตื่นเต้นขนาดนี้นะคะต่างๆก็ต้องยกอันดับ2ไปให้เลยและเราก็มาถึงอันดับ1กันแล้วนะคะกับเกมที่จะพาเราออกเดินทางเอาตัวรอดในโลกที่เกิดการระบาดของเชื้อรามรณะค่ะแล้วก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวนะคะความสัมพันธ์ที่แสนจะกินใจเชื่อเลยนะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องเคยเล่นหรือว่าเคยดูหรือว่าเคยได้ยินชื่อเกมนี้มาอย่างแน่นอนนะคะเพราะเกมดีที่กำลังจะออกมาเป็นซีรีส์คนแสดงให้เราได้รับชมกันนั่นก็คือเกมจากซีรีส์ The Last of Us เกมนี้นี่เองค่ะสำหรับเกมที่ได้รับเสียงการตอบรับอย่างดีมากๆอย่าง The Last of Us เกมนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอเกมแนวแอคชั่นผจญภัยเอาตัวรอดที่ผสมผสานนะคะเอาความสยองขวัญเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะจากทางทีมผู้พัฒนา Naughty Dog แล้วก็มี Sony Interactive Entertainment นะคะเป็นผู้จัดจำหน่ายให้นั่นเองค่ะซึ่งเราตามเชื่อเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีค่ะทั้งเรื่องของเกมเพลย์ไปจนถึงเนื้อเรื่องนะที่มันดราม่าลุ่มลึกกินใจเราเหลือเกินจนทำให้เกมนี้เนี่ยมีฐานแฟนเกมอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวและก็คงจะไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเกมที่มีเนื้อหาดีๆแบบนี้เนี่ยจะถูกหยิบออกมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงซึ่งก็ไม่ได้เกินกว่าความคาดหวังสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า The Last of Us เกมนี้ค่ะได้มีการประกาศทำเป็นซีรีส์คนแสดงได้พักใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็ยังมีการประกาศรายชื่อนักแสดงนะคะออกมาให้เราเนี่ยได้เห็นกันพอสมควรไปแล้วค่ะแถมล่าสุดนี้เองนะคะหลังจากที่รอความเคลื่อนไหวกันมาอย่างยาวนานทาง HBO เนี่ยก็ได้เปิดเผยภาพตัวอย่างภา
าพแรกจาก The Last of Us ฉบับคนแสดงออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอดตื่นเต้นไม่ได้เลยจริงๆค่ะที่จะได้เห็นเกมในดวงใจเกมนี้นะกำลังจะกลายมาเป็นซีรีส์คนแสดงให้เราได้รับชมกันด้วยเนื้อเรื่องที่น่าติดตามของ The Last of Us ด้วยแล้วนะคะต่างๆเองก็ต้องบอกเลยว่าต้องยกอันดับ1ให้กับเกมนี้เลยค่ะที่เขากำลังจะมาเป็นหนังและซีรีส์คนแสดงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับ5อันดับเกมที่กำลังจะมาเป็นหนังและซีรีส์คนแสดงนะคะเรียกได้ว่าแต่ละเรื่องที่ต่างๆพูดไปเนี่ยเชื่อเลยว่าต้องมีเคยผ่านตากันมาบ้างอย่างแน่นอนและก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราเองเนี่ยก็อดใจที่จะได้รับชมกันแทบไม่ไหวแล้วล่ะค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีเกมไหนที่กำลังจะมาเป็นหนังหรือว่าซีรีส์คนแสดงที่ตั้งตารออยู่บ้างก็สามารถแชร์นะคะให้ทางทีมงานแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยได้ทราบกันด้วยการคอมเมนต์ที่ด้านล่างนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่ตังตังเคยบอกไปนะคะว่าทางช่องออนไลน์สเตชันเนี่ยจะมีการปรับรูปแบบรายการเร็วๆนี้ก็เลยทำให้รายการ Weekly Top 5ของเราเนี่ยนะคะน่าจะออกอากาศเทปหน้าเป็นเทปสุดท้ายแล้วค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งวันนี้ตังตังลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ